สวัสดีครับอยู่กับผมดิม์วิสครับเมื่อสองสาวันก่อนนี้มีลูกค้านะครับเอาเครื่องต่ยามาซ่อมเป็นพวกสีหนึ่งนี่แหละสีหนึ่งนะครับเป็นเขา,เาไปซื้อเครื่องมาใหม่แล้วเอาไปทีนี้เอาไปใช้นะครับเครื่องมันดับนะมันดับแล้วก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับก็นานนานพอสมควรถึงกลับมาสตาร์ตติดอาการนี้นะครับเอามาให้เช็คก,ก็คือถอดนะครับตัวตัวระบายนะ้ำมันเนี่ยนะครับ ถอดออกมาแล้วปับ๊บมันปรากฏว่ามันไม่มีน้ํามันไหลเลยนะครับเปิดก๊อกแล้วก็ยังไม่ไหลนะครับถอดไอ้ไอนี่นะถอดก๊อ,อกน้ามันออกมาเช็กลูกยางแล้วลูกยางมันก็ยังปกติยังเพราะมันยังใหม่อยู่เนาะมันยังใหม่อยู่สาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากอ่าสิ่งที่หลายคนนะอาจจะมองข้ามก็คือฝาถังน้ํามันนะครับฝาถังน้ํามัน บางคนว่ามันใหม่ๆอยู่มันไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากการผลิตของเขานะบางเครื่องบางตัวนะอาจจะมีปัญหาก็ได้เนาะมีปัญหาที่ตัวถังน้ํามันนะครับนะฝาถังน้ํามันเนี่ยฮะเปิดออกมาอันนี้มันเป็นตัวเก่านะครับตัวใหม่เนี่ยวันนั้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ารีบนะครับงานเยอะนะครับวันนั้นพอเราอถอดฝาถังออกมาปุ๊บ โดยปกติแล้วตัวใหม่เนี่ยมันจะมีลูกยางสีดำๆอยู่ครอบอยู่นี้ด้วยนะครับมีลูกยางสีดำครอบอยู่นี้ด้วยแต่อันนี้มันเก่าแล้วมันหลุดออกหมดแล้วนะครับให้เราถอดลูกยางสีดำออกนะครับถอดลูกยางสีดำออกมาแล้วเราจะพบไอแผ่นสีขาวๆเนี่ยนะฮะแผ่นสีขาวๆตัวแผ่นสีขาวๆนี้มันจะมีรูอยู่ข้างในนะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมรูเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นรูอยู่นะครับมันจะเป็นรูอยู่ไอพอดีว่าเครื่องตัวนั้นนะครับ ตรงรูตรงนี้นะมันปิดนะครับรูมันตันนะครับรูมันตันเนื่องจากเขาไม่ได้เจาะรูมาให้นะครับจึงทําให้น้ํามันไม่ไหลนะครับจึงทําให้น้ํามันไม่ไหลก็ให้เราอถอดแผน่นเสียเขาเนี่ยออกมาแล้วทําการหาหาตะปูนะครับมาตอกหาตะปูรูเล,ล็กๆนะครับมาตอกให้มันมีรูระบายนะครับแล้วประกอบกลับที่เดิมนะประกอบกลับที่เดิมแค่นี้นะครับแค่นี้นะ อาการของมันอ่าตัวที่มันมีปัญหานะครับมีแช่นี้นะครับที่ทําให้น้ามันไม่ไหลเนี่ยเวลาเราปิดปิดเข้าไปเนี่ยมันปิดแน่นไม่ได้นะครับปิดแน่นไม่ได้ปิดแน่นเนี่ยคือน้ามันไม่ไหลเลยต้องคายออกมาคายจนแบบจนฝาถังจะหลุดอยู่แล้วนะนะครับมันถึงจะไหลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งปัญหานะครับหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยนะครับนะที่พบบ่อย สำหรับเครื่องที่น้ำมันไม่ไหลเนาะก็เอามาฝากไว้นะครับอีกหนึ่งเช็ด